ขอสโมกก่อนละกันอีกด้านหนึ่งทางนัทกิจพับจีบนมานำมาโดยไอทิซานาซึ่งเลือดน้อยมากและลดตอนนี้เข้ามาชิดแล้วครับโปเตอร์เลือดสเปรย์คนที่2ครับก็เลยรอดตัวกันไปจอนั้นโดดลงมาครับผมโดนรูปอีกชุดหนึ่งแต่ยังไม่ล้มระเบิดหย่อนลงไปแล้วครับพอเตอร์พยายามที่จะวนลงด้านล่างไปรับครับผมเขาเข้ามาดักขอบบันไดแล้วแต่ยังมีคนหนึ่งเนียนๆอยู่ครับตรงนี้เอ้าพอเตอร์หันไปเห็นก่อนดอลล่าโดนเจาะหัวกระโหลกร่วงลงไปครับผมอัดไฟเลยแล้วกันนะเพื่อคอนเฟิร์มคิวครับและสามารถยิงกดทางเอสคิวมาได้อีกหนึ่งด้วยครับโอ้โหนี่เปิดน็อกแล้วซับไปอีกหนึ่งครับยังไงออกมาเรียบร้อยน็อกไป3โปสเตอร์เอาจัดๆตรงนี้ขึ้นมาชั้น2ก่อนเอาเซฟๆครับและนาโรบี้ตรงนี้ไหลตายวงไปครับยืน1ต่อ1ครับดูเหมือนยังไม่อยากจะรีบร้อนสักเท่าไหร่ครับแต่โปสเตอร์นี่ควักลูกซองรอแล้วนะครับผม S12K ครับพร้อมที่จะเข้าไปซัดเราเปิดยักษ์ก่อนเลยแล้วกันปลายละ1ลูกครับเอาครับปาระเบิดแล้วเดินเข้าใส่เปิดประตูมายังไงอะเช็คห้องไหนกันก่อนดีครับโอ้โหควันหนามากครับผมไม่รู้ว่าจะยิงมุมไหนเลยจริงๆครับคือพยายามมองในควันแล้วก็จะไม่เห็นการนะมันหนามากๆจริงๆครับผมและเริ่มย่องจังหวะย่องมาตรงนี้ขอแค่เห็นนิดเดียวบอกเลยลูกสองลั่นใส่เต็มเรียบร้อยเก็บ4ปิดไปได้ครับโปสเตอร์โอ้โหนี่ฮะส่งนักธุรกิจพับจีจบอันดับที่10